สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนทำน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มอเนกประสงค์รสชาติจัดจ้านทำง่ายแค่5นาทีเอาไว้จิ้มของทอดลูกชิ้นปลาทอดมันเผือกทอดหรือจะจิ้มไก่ทอดอร่อยทุกเมนูเลยค่ะสูตรนี้ทำง่ายด้วยวัตถุดิบในครัวและเก็บไว้กินได้นานๆเลยนะคะนำไปต่อยอดทำขายได้ด้วยค่ะสำหรับคนที่ค้าขายทำน้ำจิ้มใช้เองนอกจากจะอร่อยกว่าซื้อแล้วยังประหยัดด้วยนะคะเรามาเตรียมส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะเจ๊ปันจะใช้พริกสีแดงหรือพริกจินดาแบบนี้ค่ะแล้วก็กระเทียมแกะเปลือกให้เรียบร้อยน้ำกระเทียมดองเกลือป่นเนื้อกระเทียมดองด้วยนะคะแป้งมันน้ำตาลแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะสุดท้ายนะคะใช้น้ำเปล่าหรือน้ำสะอาดค่ะเตรียมเครื่องบดโถปั่นอเนกประสงค์หรือเครื่องปั่นน้ำผลไม้ก็ได้นะคะใส่พริกลงไปเลยค่ะตามด้วยเม็ดกระเทียมนะคะแล้วก็กระเทียมดองน้ำกระเทียมดองค่ะและน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำส้มสายชูน้ำเปล่าและเราจะใส่แป้งมันลงไปเลยนะคะแป้งมันสำปะหลังหรือแป้งข้าวโพดก็ได้ค่ะเราก็จะใช้เวลาปั่นไม่นานนะคะให้ความละเอียดประมาณปานกลางนะคะเราก็จะได้เนื้อพริกออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะส่วนผสมทั้งหมดเราจะใส่ลงไปในกระทะเลยนะคะแล้วนำมาตั้งไฟค่อยๆ คนให้เครื่องปรุงและพริกกระเทียมเข้าเนื้อกันค่ะตอนนี้ความเหนียวข้นของแป้งที่เราใส่ลงไปนะคะก็จะทำให้น้ำจิ้มเนี่ยเริ่มเหนียวขึ้นถ้าเพื่อนๆอยากได้ความเหนียวข้นกว่านี้ใส่แป้งมันสำปะหลังเพิ่มลงไปได้นะคะน้ำจิ้มสุกร้อนเหนียวงวดแล้วเราจะปิดไฟเอาไว้ค่ะพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะตอนนี้เราก็จะได้น้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มของทอดน้ำจิ้มหวานสูตรทำง่ายๆแล้วค่ะเพื่อนๆน่ากินมากๆรสแซ่บจัดจ้านตักไว้สำหรับจิ้มของทอดต่างๆไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปลาทอดมันเผือกทอดหรือของทอดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดเข้ามากๆเลยค่ะเพื่อนๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมเพื่อนๆคนไหนคะขายเป็นแม่ค้าที่ใช้ของทอดแล้วต้องใช้น้ำจิ้มหวานแบบนี้สามารถบรรจุใส่ขวดเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วนำมาขายทำเองค่ะเพื่อนๆรสชาติอร่อยไม่ต้องไปซื้อแล้วค่ะช่วยลดต้นทุนค่าน้ำจิ้มได้เลยนะคะวันนี้เจ๊ปานมีลูกชิ้นปลาทอดและก็ทอดมันค่ะมาจิ้มกับน้ำจิ้มหวานของเรารสแซ่บมากๆเลยค่ะบรรจุใส่ขวดแบบนี้ใส่ไว้ในตู้เย็นเก็บไว้ทานได้นานๆเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเมนูคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ